ชีวิตของลูกผู้หญิงที่ได้ตัดสินใจใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาโรงเรียนคอร์สพิเศษวิชาชีวิตกับโครงการอบรมธรรมทานญาติหญิงโครงการที่จะเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาให้ดีพร้อมอย่างมีคุณค่าดูงดงามทั้งภายนอกและจิตใจให้สมกับคำว่าธรรมทานญาติหญิงผู้หญิง 200%ทุกๆวันบทฝึกตัวของโครงการจะแฝงอยู่ในภารกิจของการรับบุญประจำวันซึ่งเน้นให้ธรรมทานญาติหญิงได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมทั้งตอกย้ำคุณธรรมพื้นฐานในเรื่องความดีสากล5ประการที่ต้องสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธินะคะก็เข้าโครงการมาก็พูดมากอะค่ะแต่พอได้มาเรียนรู้เรื่องความดีสากลก็ให้เรารู้จักสงบนิ่งมากขึ้นให้เรารู้จักทำอะไรที่รวดเร็วแต่ว่าเงียบมีความสะอาดมากขึ้นค่ะความเปลี่ยนแปลงที่หนูเห็นได้ชัดเลยว่าตัวหนูมีความเมตตาต่อคนต่อเพื่อนเยอะและสูงขึ้นจากการที่ได้รับธรรมะในการปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมทานญาติหญิงเนี่ยค่ะหนูอยู่ได้เดือนกว่าๆหนูมีรอยยิ้มมากขึ้นค่ะได้เรียนเรื่อง UG5 อะค่ะมารยาทของชาวพุทธถ้าเรานิสัยดีเราก็จะพูดดีทำดีคิดดีสิ่งที่ออกมาก็จะมีแต่สิ่งดีๆอะค่ะประเพณีชาวพุทธอย่างพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลเหล่าธรรมทานญาติหญิงก็ได้ร่วมหล่อเทียนถวายแด่วัดทั่วประเทศณลานหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจากนี้ธรรมทานญาติหญิงยังได้มีโอกาสเข้าสักการะพระประธานในอุโบสถของวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างศาสนทายาทมาแล้วหลายรุ่นอ
หนึ่งมิกบุญใหญ่ที่เราธรรมทายาทหญิงต่างอิ่มอกอิ่มใจกับการได้เป็นผู้ให้ชีวิตด้วยการปล่อยปลาร่วมกันณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดอยุธยาการที่มาที่นี่เรื่องสมาธิก็ช่วยทำให้หนูได้คิดในแง่ที่ดีๆของชีวิตนะคะว่าการเลือกคิดที่ด้านที่ดีจะทำให้เรามีความสุขไปค่ะตอนแรกๆมิกกี้คิดถึงบามากค่ะแต่ทำไมมิกกี้อยู่ที่นี่ได้ถึงมาวันนี้เพราะว่าเพื่อนๆที่นี่ให้กำลังใจมิกกี้ทุกวันเลยค่ะใจดีมากค่ะประทับใจมากกับเพื่อนๆค่ะกัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ธรรมทายาทหญิงจึงไม่พลาดที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างด้วยการชักชวนหมู่ญาติให้ได้มาร่วมถวายสังฆทานสร้างมหาทานบารมีไปด้วยกันและปลื้มที่สุดกับกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่เหล่าธรรมทายาทหญิงได้ร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมได้ทั้งจุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาจากกิจวัตรอย่างการสวดมนต์ที่ตอกย้ำศรัทธาในพระรัตนตรัยให้กับธรรมทายาทหญิงอีกสิ่งสำคัญที่โครงการมุ่งเน้นคือการปฏิบัติธรรมซึ่งธรรมทายาทหญิงทุกคนได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองผลการปฏิบัติธรรมของหนูคือเอาใจจะหลุดไปที่ส่วนกลางกายแล้วก็ปล่อยใจให้สบายตามบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติตึกระลึกนึกถึงบุญที่สั่งสมมาใจมีความสุขมากๆก็เริ่มเห็นแสงสว่างค่ะตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข
อยากให้บุญของเราไปถึงคนอื่นอยากให้เขาได้รับบุญของเราค่ะพอเราได้นั่งสมาธิเรื่อยๆค่ะจากวันแรกจนถึงวันนี้ค่ะผลการปฏิบัติธรรมมันดีขึ้นเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรานั่งปวดเข่านั่งปวดแขนปวดหลังอะค่ะแค่เราใช้ความอดทนเพียงแค่2อาทิตย์ค่ะทุกอย่างมันก็ลงตัวทำให้เรานั่งนิ่งมากเลยค่ะจากที่ฟุ้งก็ไม่ฟุ้งจากที่หลับก็ไม่หลับจากที่ข้างในไม่เห็นอะไรเลยก็เริ่มเห็นแบบว่าจุดเล็กๆอะค่ะแล้วก็จนทำให้เราเห็นองค์พระค่ะขยายขึ้นขยายขึ้นทำให้เราปลื้มมากค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงของเราเราอยากนั่งหลับตาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยใจไปเรื่อยๆก็เห็นเป็นจุดเล็กๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็นั่งมองไปเรื่อยๆเลยค่ะพอใจมันเริ่มนิ่งอะค่ะคือเป็นกรอบขององค์พระค่ะสีทองๆนวลๆนะคะก็แบบโผล่ขึ้นมาทีละองค่ะมีความสุขมากเราแบบอมยิ้มอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรวันนี้ดูอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยเราก็รักษาใจใสๆไงคะมันเป็นความสุขที่เราไม่ต้องการอะไรค่ะเรามันเป็นความสุขที่เราอยากจะให้อยากให้มากกว่ารับอะค่ะอยากขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จัดทำโครงการดีๆทำสิ่งดีๆเพื่อคนดีๆค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเข้ามาแล้วหนูรู้สึกประทับใจพระเดชคุณหลวงพ่อมากกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะคะที่ทำให้หนูมาเข้าใจในชีวิตว่าตัวเองเกิดมาทำไมอะค่ะขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะที่มีเมตตาค่ะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะทำให้ผู้หญิงอะค่ะที่ไม่มีโอกาสได้บวชนะคะมาบวชใจได้แล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นบุญใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวได้ค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงกลับมาเข้าโรงเรียนสอนธรรมะลูกๆไวๆนะคะจากการที่ผู้หญิงธรรมดาได้ตัดสินใจลงคอร์สพิเศษวิชาชีวิตกับโครงการอบรมธรรมทานญาติหญิงเหมือนเป็นการได้ฉีดวัคซีนความดีที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้แต่ละคนได้ประคองตนเองเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ไม่ได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่แต่เปลี่ยนเราใหม่ให้เป็นคนที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม